พระกี่องค์เราพระไม่มีเลยเจ้าค่ะพระไม่มีเจ้าค่ะอ้าวก็มีพระพุทโธแม้พระพุทโธไม่มีไม่ได้พระพุทโธต้องมีพระธรรมโมพระสังโฆนี่ขาดไม่ได้มีพระพุทโธมีพระพุทโธมีพระพุทโธขาดไปได้มีพระพุทโธพุทโธไม่ขาดธัมโมก็มีพระสังโฆก็มีพระที่ไหนเป็นที่พึ่งพระที่ไหนอบอุ่นพระที่ไหนที่จะปลอดภัยสู้พระพุทโธพระธัมโมพระสังโฆไม่ได้ของในโลกมีอะไรที่มีค่าที่สุดพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆมีค่ากว่าสิ่งนั้นๆเม็ดกรวดเม็ดทรายในโลกมีหาประมาณไม่ได้แต่มีค่าเท่าเพชรน้ำหนึ่งเม็ดเดียวก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครที่จะเอาเม็ดกรวดเม็ดทรายเอาไปประดับมีค่าสู่เม็ดเพชรเม็ดพลอยแม้แต่เม็ดหนึ่งก็ยังมีค่ากว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในโลกทั้งหมดเพราะไม่มีใครเอาไปเพียงเครื่องประดับมากมายกายกองเต็มโลกไม่มีใครสนใจเอาไปเพียงเครื่องประดับกันพระทั้งหมดในโลกมีเป็นหมื่นมีเป็นแสนแต่ที่จะประเสริฐเท่าพระพุทโธองค์เดียวไม่ได้จึงว่าพระพุทโธอย่าให้ขาดถ้าหากว่าขาดแล้วพระธรรมโมไม่มีที่จะคุ้มครองใจพระสังโฆไม่มีถ้าหากว่าขาดพระพุทโธพระธรรมโมก็เกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อไม่มีพระพุทโธในใจจึงพระที่ไหนพระอะไรขาดแต่พระพุทโธให้คงไว้ให้ทรงไว้นอนอยู่ก็มีพุทธพระพุทโธอยู่นั่งอยู่ก็มีพระพุทโธนั่งอยู่อยู่กับเราเดินยืนก็มีพระพุทโธอยู่กับเราเรียกว่าเราอยู่กับพระต้องการพระเป็นที่พึ่งต้องการพระเป็นที่พึ่งแต่ไม่สนใจไม่เอาใจอยู่กับพระพระจะเป็นที่พึ่งแก่ใจแต่ยังไงไม่ต้องการที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาไม่ต้องปรารถนาจะมีพระเป็นที่พึ่งแต่ใจของเรามีพระพุทโธอยู่พระพุทโธก็เป็นที่พึ่งให้ความอบอุ่นให้ความปลอดภัยแก่ใจของเราโดยไม่ต้องไปปรารถนาวันนี้หมอวิรัตไปภาวนาอยู่ที่ถ้ำเอา8ชั่วโมงไม่กระดุกกระดิกไม่เคยคาดคิดว่านั่งนี่ความเจ็บความปวดมันจะหายมันจะหมดไปจริงได้จริงๆก่อนที่จะไปนี่เราก็ให้กำลังใจ6ชั่วโมงหายดับหมด2ชั่วโมงนี่เหมือนกับทุกขเวทนาความเจ็บความปวดมันมีนั่งต่อไปอีกก็ได้ปีตินำหูนำตาไหลไหลนี่นำหูนำตาไหลน้ำตาไหลแล้วก็ตาในข้างซ้ายไหลออกมาก่อนนะพูดแล้วข้างขวาจึงตามออกมานี่ไหลไหลไหลปีติปีติน้ำตาไหลไม่ใช่ร้องไห้น้ำตาไหลนะวันรุ่งขึ้นเดินจงกรม10ชั่วโมงหลังจากแกทานอาหารเช้าแล้วเอา10ชั่วโมงเลยเอาค่ำปุ๊บก็ของอยู่คนเดียวปีติมีความสุขเบิกบานไม่เคยมีไม่เคยเป็นนั่นผลของการปฏิบัติธรรมธรรมะจึงมีค่ากว่าสิ่งใดๆในโลก
ของในโลกจะมีค่ามากมายกายกองขนาดไหนก็ของโลกเขานี่มันไม่ใช่ของเราธรรมะอันเป็นผลของการปฏิบัตินี่เป็นค่ากว่าของในโลกหาประมาณไม่ได้แล้วธรรมะอันเป็นผลของการปฏิบัติยังเป็นของเรา 100% ล้านก็ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครที่จะมาเข้าหุ้นแบ่งหุ้นแบ่งส่วนไม่มีถึงเราจะแบ่งให้ใครถึงเราจะแบ่งให้ใครนี่ของเราก็ไม่เสียหายบกพร่องแม้แต่น้อยจะบกพร่องยังไงก็ของเรานี่หัวใจของเรามันจะบกพร่องไปไหนพระพุทธเจ้าไปแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาเสือไปสักผืนนะเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วนั่งตรงไหนก็เหลียวหาเสือนอนตรงไหนก็เหลียวหาเสือแม้แต่เดินจงกรมยังเดินบนเสืออีกนะเดินจงกรมเดินบนเสือเหลือไหว้พระบ้างละพอแล้วพอกันละพระเดี๋ยวนี้พระนี่นั่งผ้ามีปูนั่งมีผ้าปูนั่งก็ได้เสียสละเป็นของที่มีค่ามีกลุ่มโยมกลุ่มหนึ่งเดินจงกรมแล้วปูเสือเสือเดินนี่คือมันกรรมแม่นเวรเนี่ยเราก็ไม่เคยเดินไปนะเดินไปที่โยมพักนั่นนะวันนั้นก็พอดีเดินไปใครเอาเสือมาพูดตรงนี้นะไม่รู้ถามไปถามมาก่ะคนนั่นคนนั้นแล้วทีนี้ปูทำอะไรมาพูดตรงนี้ล่ะปูเดินจงกรมโถพระพุทธเจ้าองค์ไหนเนาะเวลาบวชนี่แสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยขนเอาเสือไปเดินจงกรมนี่เดินไม่มีเดินไม่ปูเสือมันไม่สงบเดินจงเนี่ยจิตมันไม่สงบทุกที่เอาเสือมันเดินหน้ามันจะสงบนี่มันเป็นอย่างนั้นนะวันนี้นี่คิดว่าจะมันไม่มีโอกาสมานั่งชมฟ้าชมดาวชมเดือนหนึ่งจะว่าเมฆหมอกมันมาปิดมาบังเอาไว้หรือฟ้าฝนมาปิดบังเอาไว้ก็ยังมีโอกาสได้ชมฟ้าชงแสงพระในดวงพระจันทร์ได้จึงว่าดวงพระอาทิตย์ก็มีความจำเป็นดวงพระจันทร์ก็มีความจำเป็นความสว่างมีก็เพราะอาศัยดวงพระอาทิตย์ดวงพระอาทิตย์ก็เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สัตว์โลกดวงพระจันทร์ก็มีประโยชน์มีความจำเป็นแก่สัตว์โลกถ้าหากว่าไม่มีแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์โลกจะมืดใจของเราก็เช่นเดียวกันไม่มีแสงธรรมใจของเราจะมืดใจของเราไม่มีแสงของพระธรรมใจของเรานี่จะมืดมนอนธการเหมือนกับโลกไม่มีแสงพระจันทร์ไม่มีแสงพระอาทิตย์ใจไม่มีแสงพระธรรมใจไม่มีแสงของศีลธรรมใจจะมืดมากๆมืดมืดยิ่งกว่ามืดยิ่งกว่าโลกไม่มีแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์โลกภายนอกมืดแค่ไหนเพียงไรยังคลำไปได้ถ้าหากว่าใจมืดแล้วมันคลำยังไงก็ไม่เจอคลำยังไงก็ไม่ถูกเนี่ยจึงว่ามืดของใจอันเกิดความมืดเกิดจากใจที่ไม่มีแสงธรรมมืดยิ่งกว่าโลกที่ไม่มีแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์คำว่าแสงธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นมีสติในขณะใดภายในจิตในใจของเราเรียกว่าธรรมะมีอยู่ในใจของเราในขณะนั้นมีสติแล้วน้อมจิตน้อมใจของเรามาอยู่ที่ใจในขณะใดแสงธรรมก็มารวมอยู่ในจิตในใจของเราขณะนั้นแสง
ความสว่างของธรรมรวมอยู่ในจิตในใจของเรามากก็เหมือนกับแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ส่องโลกมองต้นไม้ก็เห็นต้นไม้มองคนก็เห็นคนมองสัตว์ก็เห็นสัตว์แสงธรรมส่องเข้าหาใจของเราภายในใจของเรามีอะไรล่ะสามารถที่จะเห็นใจเห็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราได้เพราะความสว่างของธรรมความสว่างของธรรมก็คือความสว่างของใจนั่นเองคำว่าความสว่างของธรรมไม่ใช่ความสว่างเหมือนกับแสงสว่างที่เกิดจากด้วยโคมไฟจะพันแรงเทียนร้อยแรงเทียนสว่างกระจ่างแจ้งแล้วให้มองเห็นใจไม่เป็นอย่างนั้นใจของเรามีการฝึกอบรมด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาพอใจมีแสงสว่างเกิดขึ้นในจิตในใจนั้นใจมีความสว่างแสงสว่างของธรรมเกิดขึ้นมีขึ้นสามารถมองเห็นใจของเราได้แจ้งชัดสว่างกระจ่างแจ้งเพราะเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีเมฆมาปิดบังในเมื่อไม่มีเมฆมาปิดมาบังดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์นี่สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนใจของเราก็เช่นเดียวกันไม่มีเมฆไม่มีหมอกมาปกมาปิดมาปกมาคลุมใจของเราสว่างกระจ่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีชั่วโมงไม่มีนาทีไม่มีความหมายไม่มีเครื่องหมายใดๆว่าเป็นกลางคืนกลางวันจึงว่าความสว่างของใจมีความสำคัญนี่เป็นประโยชน์แก่โลกยิ่งกว่าแสงสว่างของพระอาทิตย์พระจันทร์จึงมองเห็นความสว่างของพระอาทิตย์มองเห็นความสว่างอันเกิดจากแสงพระจันทร์ก็ให้มองเข้าหาจิตหาใจของเราด้วยอย่าไปมองแต่ข้างนอกมองแต่ข้างนอกสว่างเดือนเพ็ญสว่างแค่ไหนเพียงไรก็ช่างนี่เขาเป็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราจะเห็นเราจะไม่เห็นเขาก็เป็นอย่างนั้นเป็นพระอาทิตย์เป็นพระจันทร์อยู่อย่างนั้นไม่เห็นก็เหมือนเนี่ยเขาก็เป็นพระอาทิตย์ไม่เห็นเขาก็เป็นพระอาทิตย์นี่เราเห็นใจของเรามันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรการที่เราใจของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เนื่องจากว่าใจของเราเห็นแสงของธรรมแสงของธรรมใจของเราเห็นในขณะใดใจของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปใจของเราเคยมืดก็เป็นใจที่สว่างใจของเราที่เคยดำใจของเราก็ขาวขึ้นมาใจของเราที่หลงก็กลายเป็นใจที่รู้ขึ้นมาใจของเราที่เคยมืดเคยบอดก็เป็นใจที่สว่างกระจ่างแจ้งความมืดความบอดไม่มีจึงว่าเห็นใจใจของเราจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในลักษณะที่สะไอที่มีคุณค่ามีความสว่างกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เรียกว่าเสียหายล่มจมแต่ใจของเราก็เสียหายล่มจมได้ถ้าหากว่าเราไม่สนใจในการที่จะเอาใจมาดูใจในเมื่อเราไม่เอาสนใจในการที่จะเอาใจมาดูใจใจของเรานี่ชอบไปสนใจแต่กองฟืนกองไฟเห็นกองฟืนกองไฟมันก็ทำให้ตาของเราที่มืดที่มัวมันก็เหมือนกับแมลงเม่าแสงสว่างกระจ่างแจ้งของไฟก็หมายว่าช่วงโชติชัชวาลนี่ในที่สุดมันก็กองกันอยู่รอบๆกองไฟนั้นธรรมทั้งนั้นในโลกไม่มีอะไรไม่ที่ไม่เป็นธรรมธ
ธรรมที่มีอยู่ในโลกเต็มโลกเขามีความจริงของเขาความจริงของเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่เป็นธรรมเครื่องปลดเรื่องจิตใจให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดียินร้ายใดทั้งนั้นของในโลกล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องผูกเครื่องมัดจิตใจอะไรเป็นเครื่องมูผูกมัดจิตใจใดทั้งนั้นถ้าหากว่าจิตใจที่มีแต่ความมืดไม่สนใจในการที่จะทำใจให้สว่างขึ้นมาของในโลกเป็นเครื่องผูกมัดทั้งนั้นทั้งที่ของในโลกไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแผ่นดินไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรน้ำตรงไหนหารู้เรื่องรู้ราวนี่ไฟตรงไหนจะรู้เรื่องรู้ราวลมตรงไหนจะรู้อันนั้นรู้อันนี้ไม่มีของในโลกคือดินน้ำลมไฟจะสมมติว่าเป็นอะไรสมมติกันว่าเป็นอะไรก็เอาดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในโลกนี่นะเอามาสมเอามาแปรสภาพนี่แล้วก็สมมติกันไปตามที่แปรสภาพแล้วนั้นๆเนี่ยจะแปรไปยังไงแปรไปยังไงก็ส่วนนั้นๆก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรจึงว่าของในโลกเป็นเครื่องผูกมัดนี่จิตใจที่ไม่สนใจในการที่จะดูสภาพความจริงไม่สนใจในการที่จะศึกษาความจริงไม่สนใจในการที่จะทำให้แจ้งทำความจริงที่มีอยู่ในของความทำความจริงของที่มีอยู่ในโลกให้แจ้งขึ้นของในโลกจะเป็นเครื่องผูกมัดทั้งนั้นผูกให้ยินดีผูกให้ยินร้ายผูกให้ชอบใจผูกให้ไม่ชอบใจนี่ทำไมจึงสิ่งที่ไม่ชอบใจจึงผูกสิ่งที่ไม่ชอบใจมากยิ่งผูกมากผูกจนกระทั่งไม่สามารถที่จะดึงจิตดึงใจออกจากสิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นได้รักมากเท่าไหร่ยิ่งผูกมากเท่านั้นรักมากจึงไม่สามารถที่จะปล่อยจะดึงจิตดึงใจของเราให้กลับจากสิ่งที่รักนั้นสิ่งที่รักสิ่งที่ชังนี่สิ่งที่รักเสียหายไปนี่ก็มีแต่ที่จะเป็นทุกข์เพราะของในโลกนี่จะของที่รักของที่ชังนี่ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทั้งนั้นโลกทั้งก้อนอันนี้ก็ยังเป็นอนิจจังผมก็ไม่มีความรู้ขนก็ไม่มีความรู้เล็บก็ไม่มีความรู้ฟันก็ไม่มีความรู้หนังก็ไม่มีความรู้ดูจริงๆผมเส้นไหนจะมีความรู้สนิทไม่มีต้นหญ้าเป็นยังไงต้นหญ้าสดเป็นยังไงต้นหญ้าแห้งเป็นยังไงผมของเราก็เหมือนต้นหญ้าสดต้นหญ้าแห้งนั้นไม่มีความรู้สึกอะไรแม้แต่น้อยเขาจะตัดเขาจะโกนหรือเขาจะเอาของร้อนมาเผานี่ผมก็ไม่รู้เรื่องหรือจะไหนเอาผมที่ตัดแล้วโยนใส่ไฟผมที่ตัดแล้วโยนใส่ไฟไฟก็ไม่รู้เรื่องไอ้ผมก็ไม่รู้เรื่องขนก็เช่นเดียวกันเล็บก็เช่นเดียวกันหนังก็เช่นเดียวกันโยนเอาไฟมาเผาสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะไหม้ก็ไม่รู้จะไม่ไหม้ก็ไม่รู้จะไหม้หมดก็ไม่รู้จะไหม้หมดก็ไม่รู้แน่จึงว่าผมขนเล็บฟันหนังไม่มีความรู้อะไรเลยดินเป็นอย่างไรผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เรื่องแม้แต่โกรธเกิดก็ไม่รู้แม้แต่แก่ก็ไม่รู้แม้แต่การตายก็ไม่รู้ดูจริงๆแม้ผมของเราเกิดทุกวันเขารู้ไหมว่าเขาเกิดขึ้นเขายาวขึ้นเล็บก็เหมือนกันเขาเกิดขึ้นทุกวันทุกวันเรารู้ไหมว่าเขายาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นขนาดไหนยาวขึ้นทุกขณะยาวขึ้นทุกขณะเกิดขึ้นทุกขณะไหนไม่เกิดขนาดไหนไม่ยาวไม่มีแต่ความน้อยขณะมันน้อยในการที่จะเกิดงานแต่การที่ยาวบางทีอาทิตย์หนึ่งนะจึงว่าเล็บมันยาวแล้วต้องตัด4วัน5วันก็บอกแล้วว่าเล็บมันยาวจะต้องตัดแต่บางทียังไม่ทันก็ยังไม่ตัดนะต้องถึงอาทิตย์นี่ก็แสดงว่านี่เขาเกิดเขาก็ไม่รู้เราตัดเขารู้ไหมนี่เล็บเกร็ดไหนเล็บนิ้วไหนเวลาเราตัดเขารู้เล็บเวลาเราเอามีดตัดแต่เขารู้ไหมเอาอะไรมาขูดเอาอะไรไอ้ที่จะมาถูเนี่ยเขารู้เรื่องรูปราวไม่แต่จะเอาฝาไฟโยนใส่ไฟเขาก็ยังไม่รู้เรื่องนี่ของเหล่านี้เป็นดินของเหล่านี้เป็นน้ำของเหล่านี้เป็นลมเป็นไฟ
ดินน้ำลมไฟไม่รู้เรื่องอะไรผมขนเล็บฟันหนังสรีระร่างกายก็ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกับดินน้ำลมไฟนั้นเกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้ถึงว่าเขาเกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้เขาจะต้องการให้คนไปรักไปชังอะไรยังไงแล้วเขาต้องการให้คนให้สัตว์โลกไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราได้ยังไงไม่มีแม้แต่น้อยใจของเราจริงๆใจของเราจริงๆเขาไปยึดไปถือหรือใจจริงๆไปพอใจว่าของเรานี้เป็นเองเป็นของเราของเราหรือถามใจจริงๆเขาไม่ได้ว่านะถามใจจริงๆใจเจ้าว่าอันผมเป็นของเราขนเป็นของเราเล็บเป็นของเราฟันเป็นของเราหรือถามตั้งถามอยู่อย่างนั้นขณะที่ฐานอย่าไปคิดอย่าไปหมายอย่าไปปรุงไปแต่งหยุดคิดทั้งหมดแล้วฟังคำตอบจากใจฟังคำตอบใจที่ไม่จัดฟังคำตอบจากใจที่ไม่ได้คิดเราจะใจของเราจะตอบเราเองว่าใจไม่รู้เรื่องใจเพียงแต่รู้เฉยๆใจไม่เคยไปรักใจไม่เคยไปชั่งใจไม่เคยไปชอบใจไม่ชอบใจไปโกรธไปรักใครไม่มีใจเพียงแต่รู้อยู่อย่างนั้นและความเกิดและความโกรธความรักนี่ไม่ความดินดีเย็นไล่มันมาจากไหนนี่คือตัวกิเลสตัวนี้ตัวกิเลสมันจึงเป็นกาฝากตัวกิเลสมันจึงเป็นของปลอมตัวกิเลสจึงเป็นตัวเกล็ดไม่ใช่ใจและก็ไม่ใช่ผมขนเล็บฟันหนังด้วยไม่ใช่ของผมขนเล็บฟันหนังและก็ไม่ใช่กิเลสจึงเป็นกิเลสผมก็เป็นขนผมเล็บก็เป็นขนก็เป็นขนเล็บก็เล็บเป็นฟันก็เป็นฟันใจก็เป็นใจกิเลสก็เป็นกิเลสนั่นพระพุทธเจ้าตัดกิเลสออกจากใจที่นี่ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ถ้าหาว่ากิเลสกับใจเป็นอันเดียวกันตัดกิเลสจากใจใจของพระพุทธเจ้าก็ขาดไปด้วยนั่นดินเป็นดินน้ำเป็นลมเป็นไฟใจเป็นใจกิเลสเป็นส่วนกิเลสท่านจึงว่ากิเลสเป็นของปลอมจึงว่าศึกษาดูหน้าดูหลังของจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปหาศึกษาที่ไหนในเรามีด้วยกันทั้งนั้นในเมื่อเราเห็นว่ากิเลสเป็นกิเลสไม่ใช่ใจกิเลสเป็นกิเลสไม่กิเลสไม่ใช่เราแล้วเราจะไปยึดถือตามไปยึดถือกิเลสเอากิเลสเป็นชีวิตจีวะเอากิเลสเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นใจของเรามาทำไมมันต้องการอะไรกระชั่งหัวมันเป็นไรเราไปสนใจกับมันนี่ในเมื่อเราไปสนใจมันก็หมดสภาพแล้วนั้นนี่มันโผล่อะไรขึ้นมาก็มีแต่หาปุ๋ยไปใส่มันโผล่ขึ้นมาก็มีแต่ใส่เอาปุ๋ยเอาไปใส่ไปปรุงไปแต่งไปไปขาดคะแนนไปหมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้นั่นคือปุ๋ยทั้งนั้นพอทำไมจึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะเราคิดว่ากิเลสอันนั้นเป็นเราถ้าหาว่ากิเลสอะไรชัดว่ากิเลสเป็นกิเลสเราเป็นเราแล้วเรื่องของกิเลสเราจะไปสนใจทำไมถึงเรื่องของใจของเรานี่มากมายหาประมาณไม่ได้เรียนยังไงก็ไม่จบเรียนยังไงไม่จบ 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าเอาจากใจไปเทศทั้งนั้น 84,000 ทัพพระธรรมขันธ์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอาเรื่องของหัวใจไปเทศหมดเทศแต่บางส่วนเท่านั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นหาประมาณไม่ได้แต่ว่าเอามาเทศเพียงแต่กำมือเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าเปรียบไม้เหมือนแม่เปรียบเหมือนใบไม้ในโลกผิดกันขนาดไหนนี่จึงว่าศึกษาธรรมเรียนธรรมศึกษาด้วยความสงบของใจใจสงบใจจึงมีโอกาสได้ศึกษาธรรมที่มีอยู่ในใจได้ถ้าใจไม่สงบนี่ศึกษายังไงมันก็ศึกษาแต่ชื่อของธรรมศึกษายังไงก็ศึกษาแต่สมมติบัญญัติเป็นชื่อของธรรมทั้งนั้นชื่อของธรรมมันจะได้ประโยชน์อะไรมันจะแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแก้กิเลสได้ยังไงแก้ไม่ได้ดอกเหมือนกับชื่อของอาหารน่ะมันจะแก้ความหิวได้เหรอชื่อของยามันจะแก้โรคได้ที่ไหนมีแต่อาหารของจริงแก้ความหิวได้มีแต่ยาเม็ดยาจริงๆตัวยาจริงๆนั่นล่ะแก้โรคภัยไข้เจ็บได้แก้สิ่งที่เป็นข้าศึกกระจายแก้เกเรตัณหาก็เหมือนกันต้องทำของจริงถ้าหากว่าทำของปลอมชื่อของธรรมไม่มีทางที่จะแก้ได้แล้วยิ่งแก้ยิ่งแก้ยิ่งเหมือนยิ่งแก้บางทีมันก็ยิ่งดื้อเริ่มพระอาจารย์ก็เริ่มแสงสว่างขึ้นมาเริ่มสว่างขึ้นมาเห็นแสงเห็นเมฆเห็นอะไรขึ้นมาถ้าหากว่าพระอาจารย์นี่ไม่สว่างนี่เมฆก็ไม่เห็นใจของเรามืดจะไปเห็นตัวกิเลสได้ยังไงใจของเราสว่างเห็นกิเลสชัดกิเลสเป็นกิเลสเห็นเนื่องจากเราเห็นใจของเราชัดก็เห็นกิเลสชัดดวงพระจันทร์สว่างกระจ่างแจ้ง
เมฆหมอกเราก็เห็นว่าเป็นเมฆเป็นหมอกดวงพระจันทร์ก็เห็นว่าเป็นดวงพระจันทร์ในบริเวณพระเจดีย์นี่เป็นสถานที่เหมาะในการที่บำเพ็ญจิตภาวนามากๆทีเดียวใครตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญประกอบความภาคเพียรจริงๆความภาคจริงความเพียรจริงๆนี่อ้าวไม่ต้องไปหาที่ไหนน้องมรรคผลไปหาเถอะที่ไหนก็ช่างเถอะถ้าไม่หาลงในจิตในใจของเจ้าของไม่มีโอกาสที่จะเจอจะเห็นดอกพระเนนท่านมาภาวนากันที่นี่โอ้ไม่ใช่ของเล่นนะบางองค์เนี่ยจิตรวมเข้าไปนะโอ้ตัวเบาจริงกระทั่งน่าชนขื่อนู่นนะขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่เหาะนะไม่ใช่นี่ตัวเบาเบาขนาดไหนเบาจริงกระทั่งชนขื่อนั่นนะเป็นได้นะเป็นได้จริงๆนะมันเป็นมาจากจิตจากใจทั้งนั้นเพราะสถานที่สปายะเดี๋ยวนี้ล่ะอะไรก็จะไปแสวงหาที่วิเวกอะไรก็จะไปแสวงหาที่ภาวนากิเลสทั้งนั้นไม่ต้องมาแสดงหรอกมันอ่านทะลุปุบปงไปหมดเดี๋ยวนี้จูงไปในทางที่จะในทางที่จะอยู่ในกำมือของเขาแล้วเขาจูงไปจูงไปมัดจูงไปล่ามจูงไปให้อยู่ในอำนาจในกำมือของเขาอยู่ในที่แจ้งเป็นธุดงค์คนหนึ่งอยู่อย่างนี้ก็เป็นการถือธุดงค์เป็นพระก็เป็นพระธุดงค์เป็นโยมก็เป็นโยมที่มั่นคงอยู่ในธุดงควะอยู่ในที่แจ้งอโพกาสอยู่ในที่แจ้งเป็นธุดงข้อหนึ่งในธุดง13ข้อพระธุดงไม่ใช่ไว้แบกกฎภายบาทหิ้วกาน้ำถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์อย่างนั้นพระธุดงค์ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเดินไปจากนั่นไปถึงนั่นเดินจากนั่นไปถึงนั่นเป็นเส้นทางธุดงค์อยู่ตามลำพังอยู่ตามลำพังไม่ต้องเดินไปไหนอยู่ในที่แจ้งก็เป็นธุดงค์เป็นธุดงค์ได้อยู่รุกขมูลร่มไม้ก็เป็นธุดงค์ได้ร่มไม้ตรงไหนร่มไม้ตรงไหนนอนไปเถอะเป็นธุดงค์เป็นในถ้วยอยู่สำเร็จเป็นธุดงควัตทั้งนั้นถือเนี่ยการไม่นอนถือการไม่นอนอยู่ที่ไหนเว้นจากอิริยาบถนอนนั่นเป็นการถือธุดงค์ทั้งนั้นพระก็เป็นพระธุดงค์โยมก็เป็นโยมธุดงค์มั่นคงอยู่ในธุดงควัฏเหมือนกระแสมีโอกาสที่จะเหมือนกับพระจันทร์ที่สว่างกระจ่างแจ้งเมฆหมอกไม่มีปิดบังมั่นคงอยู่ในธุดงควัฏมีโอกาสที่จะเป็นเหมือนกับพระจันทร์ที่ไม่มีเมฆบอกเข้าไปปิดบังดวงพระจันทร์ไม่มีเมฆไม่มีบอกหมอกปิดบังเป็นยังไงนี่ก็พระจันทร์เต็มดวงสว่างเต็มที่จิตของเราก็เช่นเดียวกันขั้นตอนพิธีมีมากเท่าไหร่ความสับสนวุ่นวายยิ่งมีมากเท่านั้นตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปไม่มีอะไรแม่แต่ใจจะออกไปข้างนอกขณะเดียวก็ไม่ไปอันนั้นมันเป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นไปสิ่งนั้นดีสักขนาดไหนสิ่งที่ว่าดีว่าดีอันนั้นเป็นสมมติไม่ดีไม่ดีเป็นสมมติจึงว่าของในโลกเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นของกลางทั้งนั้นเป็นธรรมทั้งนั้นใครมีสติปัญญาใช้ของกลางให้เป็นประโยชน์คนไหนไม่มีสติปัญญาตายเพราะของกลางที่มีในโลกนั้นตายจริงๆมัดจนตายผูกจนตายมัดจนตายเจ้าจะไปเกิดตรงไหนก็มัดเจ้าจนตายอีกของในโลกอันนี้ล่ะไม่มีอะไรที่จะปริไอ้ใหม่เป็นของใหม่ของไม่มีอะไรเป็นของใหม่ไม่มีอะไรเขาเป็นของใหม่เอาของที่มีในโลกตั้งแต่มีโลกอันนี้ล่ะมัดเจ้าอยู่กับโลกตลอดกาล
พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ความการเกิดการตายนี่ที่ผ่านมาหาประมาณไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านปีเป็นร้อยกับร้อยกันปีหาประมาณไม่ได้ก็เพราะถูกของในที่มีอยู่ในโลกอนิลมัตไปยินดีไปยินร้ายไปยินดียินร้ายไปชอบใจไม่ชอบใจว่าเป็นของเราเป็นของเรานี่คือสิ่งล้วนล้วนแล้วแต่ของในโลกทำให้ยินดียินร้ายของในโลกอันนั้นทั้งนั้นที่ว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นของเรานี่ของในโลกที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเรามัดกิเลสมันเอาสิ่งที่มีในโลกไม่รู้เรื่องรู้ราวมามัดเราพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ตื่นเสียตื่นด้วยการมีสติตื่นด้วยทำให้จิตมีสติตื่นด้วยการให้จิตของเรามีสติตื่นด้วยให้สติแนบแน่นอยู่กับจิตของเราในเมื่อแนบแน่นอยู่กับจิตของเราจิตของเราที่แนบโดยสติอันนั้นละจับเป็นธรรมเครื่องตื่นขึ้นมาไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นแต่ตื่นไม่ใช่สิตื่นไม่ใช่สิ่งอื่นตื่นก็คือจิตของเราที่แนบแน่นอยู่กับคำว่าสตินั้นคำว่าพุทโธแปลว่าตื่นก็คือจิตของเราที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะจะมีสติมากสติน้อยหรือไม่มีสติจิตของเราเนี่ยจะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นในขณะที่จิตของเรามีสติสมบูรณ์แนบแน่นอยู่ในจิตไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่พุทโธไม่พระพุทธเจ้าตื่นพระพุทธเจ้ารู้คำว่าตื่นคำว่ารู้สิ่งในข้างนอกบันดาลให้ตื่นทำนั้นไงมาปรากฏตื่นขึ้นมาปรากฏเป็นรู้ขึ้นมาปรากฏเป็นตื่นปรากฏความรู้อันนั้นก็เป็นของเกิดของเกิดทั้งหมดเป็นก็ต้องดับทั้งนั้นต้องตื่นต้องรู้ของที่มีอยู่แล้วของที่มีอยู่แล้วจะตื่นได้ในเมื่อรู้แล้วนี่คำว่าของนี้เป็นของไม่ใช่ของเกิดของไม่ใช่ของเกิดจะดับไปยังไงที่มันมีอยู่แล้วนี่ไม่ใช่เป็นของเกิดขึ้นนี่ถ้าหากว่ามีอะไรบันดาลมาเป็นของใหม่อันนั้นคือของเกิดเป็นสมมติบัญญัติเป็นสังขารทั้งนั้นรู้ของเก่าเห็นของเก่าหลงก็หลงของเก่าพากันมีจิตมีใจพากันเสียสละความเหน็ดความเหนื่อยความเจ็บความปวดเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะของเหล่านี้เป็นเครื่องใช้เท่านั้นเราจะทนุถนอมสักขนาดไหนเราก็ต้องส่งคืนทนุถนอมไว้ดีสนุท่านทนุถนอมไว้ดีของที่ยืมก็ต้องเป็นของอยู่ก็ต้องส่งคืนและของอันนี้มันเป็นของยืมเราจะต้องส่งคืนทั้งนั้นจะไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดขนาดไหนก็ช่างเถอะของอันนั้นจะต้องส่งคืนคือจะต้องแตกต้องพังจะต้องตายใช้ของยืมให้เป็นประโยชน์ให้มากใช้ของยืมให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นให้เราแก่เราให้เต็มที่เหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงนั้นน่ะเรียกว่าสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นเต็มที่เมฆหมอกไม่มีปิดบังได้เป็นไม่ได้น้อยแล้วก็อาศัยของกลางที่เรายืมมาอาศัยของตายที่เรายืมมานี่แหละเอามาเป็นเครื่องกำจัดเอามาทำเป็นเครื่องกำจัดเมฆหมอกให้สลายตัวไปนี่สิ่งที่เครือครอบงำสิ่งที่เคลือบดำอยู่ในจิตในใจของเราหมดสิ้นไปแล้วไม่ต้องไปปรารถนาคำว่าดวงจิตคำว่าพุทโธไม่ต้องไปปรารถนาจะไปปรารถนาทำไมใจดวงนั้นไม่มีปรารถนาอะไรไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วเราต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนั้นสิ่งนั้นเราได้เราจะต้องการหรือไม่ต้องการนั่งข้างนอกได้ยินหรือเปล่านู้นนั่งใกล้ๆได้ยินหรือเปล่าพูดได้ยินไหมได้ยินหรือคิดว่าไม่ได้ยินหนังไปไกลไปนู่นคิดว่าไม่ได้ยินออกไปห่างๆนู่นอีกแต่ยันใหญ่กุมารท่านจึงเนี่ยนิมิตเห็นเจดีย์พระเห็นองค์พระเจดีย์สามองค์ทำไมซุ้มประตูของเราจึงมีเกียรติจริงเป็นดีเจดีย์สามองค์ซึ่งไม่มีซุ้มประตูใดๆในโลกเราทำเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายนิมิตของอาจารย์ใหญ่ท่านปรากฏขึ้นหลังจากท่านมาพักที่นี่แล้วชุลยะสามคืนเท่านั้นเจดีย์อันนั้นเป็นเครื่องหมายถึงจะเป็นค่อยเป็นเจดีย์ก็เป็นเครื่องหมายเจดีย์ที่บินหน้ากราบหน้าไหว้จริงๆก็คือ
ก็คือธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นพระเจดีย์พระธรรมก็เป็นพระเจดีย์พระสงฆ์ก็เป็นพระเจดีย์เจดีย์สามองค์ก็คือพระพุทโธพระธัมโมพระสังโฆอันนี้เป็นเจดีย์ในส่วนนามธรรมใจของเราทั้งนั้นมันดึงเรามันชวนเราจะดึงไปทางไหนดึงไปทางไหนใจของเราเท่านั้นไม่มีใครมาดึงใจของเรามีกิเลสเนี่ยก็ถูกกิเลสนั่นน่ะดึงใจใจของเรามีกิเลสใจของเรากลายเป็นเครื่องมือกิเลสใจของเรามีธรรมธรรมก็ดึงจิตดึงใจของเรายกชูจิตใจของเราให้พ้นจากกระแสกิเลสขึ้นได้ธรรมทั้งหลายเกิดจากใจเกิดจากใจจริงๆทำทั้งหลายเกิดจากแผ่นดินไม่มีจะเกิดขึ้นยังไงแผ่นดินมีแต่ต้นไม้เท่านั้นมันจะเกิดต้นหญ้าเท่านั้นมันจะเกิดทำจะเกิดจากแผ่นดินไม่ได้เพราะแผ่นดินไม่มีทุกแผ่นดินไม่มีสุขไม่มีดีไม่มีชั่วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วธรรมะจะเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องของกิเลสก็เหมือนกันจะเกิดในแผ่นดินเกิดไม่ได้เกิดในน้ำเกิดในลมเกิดในไฟเกิดในก้อนหินก็เกิดไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีความรู้สึกดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้ทุกข์ก็สุขก็ไม่รู้แล้วคำว่ากิเลสจะเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงทั้งลบทั้งบวกทั้งดีทั้งชั่วเรื่องของธรรมะเรื่องของกิเลสเกิดจากจิตจากใจอันนี้เท่านั้นฉะนั้นว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากใจเพ่งอยู่ที่ธรรมเพ่งอยู่ที่ธรรมเพ่งอยู่ที่ธรรมธรรมทั้งหลายเกิดที่ใจนี้เพ่งอยู่ที่ใจเพ่งกิเลสทั้งหลายเกิดจากใจนี้ธรรมเพ่งเข้ามาในใจเท่าไรธรรมยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งกิเลสเพ่งเข้ามาในจะหาใจเท่าไรเพ่งก็หาใจเท่าไรกิเลสที่มีอยู่ในใจมีแต่ที่จะแตกจะพังไปเพราะกำลังผู้เพ่งนั้นเป็นธรรมมีแต่จะแผดเผากิเลสนี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนทำเข้าไปเพ่งทำเข้าไปแผดเผากิเลสอยู่ไม่ได้อยู่ในจิตในใจของเราของท่านของท่านอยู่ของท่านผู้ใดก็ช่างเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปเอาสติธรรมเพ่งอยู่เอาสติธรรมจดจ่ออยู่ในเมื่อเอาสติธรรมเพ่งอยู่จดจ่ออยู่ยืนอยู่อย่างนั้นคำว่าสติสมาธิปัญญาก็เกิดจากเอาจิตที่มีสติเข้าไปตั้งเอาไปจ่อเอาไปเพ่งอยู่นั่นเองเราจะพูดหรือไม่พูดมันเป็นมันก็กินข้าวกินข้าวอย่างนั้นนะไม่ต้องพูดหรอกกินสิ่งที่มีคุณค่าทางอาหารนี่จะกินโปรตีนจะกินอะไรไม่ต้องไปพูดกินแต่ข้าวอย่างเดียวนั่นนะมันเป็นไปหมดสิ่งที่ร่างกายทั้งหลายของทั้งหลายร่างกายของเราต้องการนี่อะไรต่ออะไรมันสมบูรณ์อยู่ในอาหารนั้นคำว่าสติก็เช่นเดียวกันเพ่งลงในจิตเพ่งอยู่ในจิตนี่ขันติสมบูรณ์สัจเวก็ภาคความเพียรนั่นนะคำว่าสติคำว่าศีลคำว่าสมาธิปัญญารวมอยู่ในขณะที่จิตที่เพ่งอยู่นั้นคำว่าปัญญาไม่ใช่จำเป็นจะต้องไปพิจารณาต้องไปแยกไปแยะไปดลไปเดาอันนั้นก็ไม่ปฏิเสธอันนั้นก็ถูกต้องเราต้องขึ้นอยู่กับขณะของการปฏิบัติของเราจะไปแยกแยะเพ่งยังไงก็ช่างเถอะมันก็เท่าเก่ามันถูกเอาจิตเข้าไปเพ่งจนกระทั่งมันรู้มันเห็นของจริงขึ้นมาแยกแยะยังไงก็ช่างเถอะเวลาของจริงปรากฏมันไม่ได้เหมือนกับที่เราไปคาดคะเนดนเดาเอาทำไมจะไม่เหมือนนี่ดนเดาสักขนาดไหนกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจมันก็ไม่ได้ยอมสยบตัวที่มันจะยอมสยบลงไปยอมยุบตัวยอมราบคาบนั่นเจอของจริงเห็นของจริงเรียกว่าของจริงที่มีอยู่กับเราอยู่ตลอดกาลให้ใส่ใจในการดูเราให้ใส่ใจในการดูเราให้จริงจังในการดูเราอยู่เสมอเราคืออะไรคือของเกิดของแก่ของตายดันเราคือดินคือน้ำลมคือเราคือไฟเราคือดวงจิตอันเดียวอันนี้นี่เพ่งอยู่ที่นี้ไม่ให้เคลื่อนออกจากที่นี้นี่จึงเป็นความเพียรเพ่งอยู่
ละหลวมไม่ได้ถ้าหากว่าละหลวมล่ะถ้าหลวมแล้วมันรั่วรั่วแล้วมันไหลเหมือนกับการท้าตั้งการเคลื่อนอย่างนั้นล่ะบดอยู่นั่นบดอยู่นั่นบดอยู่นั่นให้แน่นให้แน่นถ้าเขาก็ไม่แน่นน่ะน้ำมันซึมสติธรรมก็เช่นเดียวกันสมาธิธรรมก็เช่นเดียวกันต้องให้แน่นไหนไม่แน่นน่ะน้ำมันซึมไหนที่สุดมันซึมมากซึมมากมันก็มีรูเลยรูโหว่มีช่องว่างมากน้ำมันก็ไหลจิตของเราก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าปล่อยให้มีรั่วหรือรูรั่วซึมแล้วก็ไม่รีบอุดนี่แก้ให้จุดรั่วซึมล่ะโอกาสที่จะเขื่อนพังทั้งนั้นหวังดีปรารถนาดีสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่ว่าปล่อยให้เขื่อนมันพังปล่อยให้สติหลวมล่ะพังได้ทั้งนั้นทำให้แน่นหนาลงไปทำให้แน่นหนาลงไปทำทั้งหลายรวมอยู่ในสตินี่แต่ทำยาทำละเอียดทำกลางทำปราณีสูงส่งแค่ไหนเพียงไรก็ช่างมีสติเป็นหลักมีสติเป็นพื้นฐานทั้งนั้นมีสติเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นขาดสติที่จะเป็นส่วนประกอบแล้วทำทั้งหลายที่จะเป็นทำเครื่องขัดเกลาข้าศึกคือกิเลสเกิดขึ้นที่จิตที่จิตของที่จิตที่ใจของเราไม่ได้นั่งสมาธิกันต่อไปใครมีความประสงค์จะกลับบ้านกลับช่องจะไปหลับไปนอนก็ไปถ้าไปบ้านนั้นมันได้บุญมากถ้าไปนอนนั้นมันจะได้บุญมากรีบไปแต่จันใหญ่ท่านว่าแกงก็จำไปแดกก็สูดแกงก็จำไปแดกก็สูดน่าแกงอ่ะที่มันจะอร่อยล่ะเอาไปจำนิดๆหน่อยๆไอ้ปลาปลาแดกที่มันจะเค็มมันร้อนท้องนะช้อนตักเข้าไปสูด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 นะก็แต่แกงก็จำปลาแดกก็สูดสิ่งที่จะเป็นบุญเป็นส่วนกุศลเป็นอัตเป็นธรรมให้ความร่มเย็นแก่ใจล่ะไม่น้อยเพียงแต่กระสายยาไอ้เรื่องกิเลสตัณหาที่จะเผาจิตเผาใจล่ะกลางคืนมดคืนก็จะสู้นั่นแกงก็จำปลาแดกก็สู้ของหน้าปลาแดกกับปลาละมันแสนที่จะเค็มสู้เอาสู้เอาเหมือนร่อนไทยเลยร่อนทองร่อนใสไอ้ของแกงที่มันอร่อยอร่อยเราไปจำอันนี้น้อยจำอันนี้น้อยนั่งสมาธิกันนั่งไปแล้วอย่าไปขยับมันนะทำไมจึงไม่ขยับเราทำไมจึงไม่ขยับก็เพราะเรานั่งไว้ดีแล้วดีกว่านี้ไม่มีแล้วก่อนที่จะนั่งเริ่มนั่งขยับให้มันดีขยับท่านั่นขยับท่านี้ให้มันดีดีกว่านี้มีไหมถามอีกดีกว่านี้มีไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วอย่างนี้ดีที่สุดแล้วเจ้านั่งอยู่อย่างนี้นะโทษมันไม่ใช่ของเล่นนะเป็นที่น่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าท่านผ่านไปได้เป็นที่น่าอัศจรรย์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผ่านไปได้ไม่ใช่ผ่านไปได้ง่าย